เวอร์พูลเจอข่าวร้ายเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเจ็บข่าวเผยเวลาพักรักษาตัวลิเวอร์พูลยืนยันว่าเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็คขวาคนสำคัญได้รับบาดเจ็บเอ็นเข่าด้านข้างฉีกขาดโดยคาดว่าต้องพักรักษาตัวราว3สัปดาห์สำหรับเทรนได้รับบาดเจ็บบริเวณดังกล่าวมาจากเกมที่ลิเวอร์พูลบุกชนะอาร์เซนอล 2-0 ในฟุตบอล FA คัพรอบ3เมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดเป๊ปไลเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยืนยันก่อนเกมที่หงส์แดงจะพบกับฟูลแลมในฟุตบอลคาราบาวคัพรอบรองชนะเลิศนัดแรกว่าเทรนรองกัปตันทีมจะต้องพลาดลงสนามราว3สัปดาห์หลังจากนี้เทรนยืดเข่ามากเกินไปในเกมและมีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยเขาจะพักประมาณ3สัปดาห์ถือเป็นเรื่องหนักมากเพราะเขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่สำคัญที่สุดของเราไลเดอร์ระบุหากตามการกำหนดระยะเวลาพักรักษาตัวดังกล่าวจะทำให้เทรนชวดลงสนามช่วยลิเวอร์พูลใน4เกมต่อจากนี้ประกอบด้วยศึกคาราบาวคัพรอบรองชนะเลิศกับฟูลแลมเกมแรกวันที่10มกราคมเย้าและนัดที่2วันที่24มกราคมเยือนศึกพรีเมียร์ลีกกับบอนมัธวันที่21มกราคมเยือนFA คัพรอบ4วันที่27หรือวันที่28มกราคมและศึกพรีเมียร์ลีกกับเชลซีวันที่31มกราคมเย้า เต้ยพงศกรเดินสายขอขมาผู้ใหญ่เตรียมบวชทดแทนคุณพ่อแม่เปิดรับปีมังกรทองมาก็ทำแฟนๆเป็นปลื้มและขอร่วมอนุโมทนาบุญกันท่วมท้นเมื่อพระเอกสายเข้มของช่อง3เต้ยพงศกรเมตตาริกานนท์รีบเคลียร์งานทุกอย่างเพราะได้เลิกบวชแล้วล่าสุดเจ้าตัวเดินสายขอขมาผู้ใหญ่ที่เคารพเตรียมตัวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสหันหน้าศึกษาพระธรรมเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาณวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารซึ่งตอนนี้หนุ่มเต้ยกำลังมีผลงานละครเรื่องมือปราบมหาอุดพร้อมลงจอให้ได้ชมกันทั่วประเทศวันที่22มกราคมนี้โดยเต้ยเผยว่าผมตั้งใจจะบวชช่วงอายุ30เป็นต้นไปเป็นช่วงที่จะได้เปิดอีกมุมมองและมีวุฒิภาวะพอที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตช่วงเตรียมตัวผมคุยกับพี่เกรซวรินทร์บ่อยมากเหมือนเป็นสะพานบุญพาผมไปหาพระอาจารย์ที่วัดด้วยผมก็จะถามเรื่องแง่คิดว่ารู้สึกยังไงช่วงก่อนบวชระหว่างบวชและหลังบวชแต่ส่วนใหญ่พี่เกรซก็จะบอกให้ไปเจอเองดีกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันอยู่ที่ความตั้งใจของเราว่าเราตั้งใจขนาดไหนแต่สำหรับผมตั้งใจ 100% เพราะเรื่องบวชมันเป็นครั้งเดียวในชีวิตของลูกผู้ชายที่จะบวชทดแทนให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจจะบวช15วันขึ้นไปครับจัดงานเรียบง่ายเฉพาะครอบครัวผมก็ขออโหสิกรรมและขออนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับอยู่ไหนก็ไม่สำคัญขอแค่อยากร่วมอนุโมทนาบุญก็ดีใจแล้วครับก่อนฝากถึงละครว่าเร็วๆนี้จะมีผลงานละครเรื่องมือปราบมหาอุดเล่นกับพี่เกรซน้ำตาลพิจักขณาแพรพิชาภาพี่เต๋าสมชายผู้พันเบิร์ดและนักแสดงมากฝีมืออีกเพียบเปิดปีมาก็เป็นละครเรื่องแรกรับปีใหม่เลยอยากให้ทุกคนรอติดตามชมกันเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ผมชอบมากและทำการบ้านหนักมากเหมือนกันมีทั้งบูเตะต่อยร่ายคาถาอาคมซีจีแน่นน่าจะเป็นละครแนวใหม่ที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นบนหน้าจอช่อง3ยังไงก็ฝากผลงานเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับทุกคนจุรินทร์จี้รัฐบาลเปิดเผยคำตอบกฤษฎีกาชี้7ข้อต้องรอบคอบไม่เสี่ยงเอาดาบหน้าจุรินทร์จี้รัฐบาลเปิดเผยคำถามคำตอบกฤษฎีกาเรื่องออกพ.ร.บ.กู้เงิน500 ล้านใช้แจกดิจิทัลวอลเล็ตชี้7ป
มต้องรอบคอบไม่ใช่เสี่ยงเอาดาบหน้าเมื่อวันที่9มกราคม2567นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงนายกรัฐมนตรีระบุได้รับคำตอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องการออกพ.ร.บ.กู้เงิน500ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทว่ารัฐบาลควรเปิดเผยคำถามและคำตอบที่สอบถามกฤษฎีกาไปไม่ควรเก็บเป็นความลับเพราะมันเป็นการสร้างหนี้ก้อนใหญ่ถึง500ล้านบาทให้กับประเทศในอนาคตซึ่งคนไทยทั้งประเทศควรมีสิทธิ์รับรู้ทั้งนี้ไม่ว่ากฤษฎีกาจะตอบว่าอย่างไรกฤษฎีกายังเป็นแค่ที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลแต่การตัดสินใจเป็นของรัฐบาลฉะนั้นถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะในทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายตามมารัฐบาลต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ตัดสินใจและในฐานะเจ้าของนโยบายนายจุรินทร์กล่าวว่าต้องรอดูว่าท้ายที่สุดรัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรจะยังยืนยันสนอบรอบอกู้เงินอยู่หรือไม่หมายความว่ารัฐบาลจะตัดสินใจไปเสี่ยงเอาดาบหน้าหรือไม่ซึ่งมีอย่างน้อย7ปมที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาโดยรอบคอบทั้งในข้อกฎหมายและทางเศรษฐกิจคือ 1. จำเป็นหรือไม่ 2. เร่งด่วนหรือไม่ 3. ต่อเนื่องหรือไม่ 4. วิกฤตหรือไม่ 5.ไม่สามารถตั้งเงินก้อนนี้ไว้ในงบประจำปีได้ทันใช่หรือไม่ 6. มีความคุ้มค่าหรือไม่และ 7. ได้รับฟังความคิดเห็นโดยรอบด้านแล้วใช่หรือไม่เพชรภควัฒน์ลูกชายพุ่มพวงไขข้อข้องใจคุณแม่ทำสัญญกรรมหรือไม่เพชรภควัฒน์ทายาทคนเดียวของราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับพุ่มพวงดวงจันทร์ได้ลงคลิปพร้อมตั้งคำถามทุกคนคิดว่าแม่พึ่งทำสัญญกรรมไหมครับซึ่งเป็นคำถามที่มีแฟนๆคอมเมนต์เข้ามาตั้งคำถามไว้ก่อนหน้านี้ว่าแม่พึ่งพุ่มพวงทำสัญญกรรมหรือเปล่าเพชรภควัฒน์ลูกชายงานนี้เพชรไม่รอช้านำรูปแม่พึ่งออกมาให้แฟนๆได้ดูกันพร้อมกับเปรียบเทียบว่าแม่พึ่งได้ทำสัญญกรรมหรือไม่โดยเพชรพูดว่าเดี๋ยวเราลองมาดูรูปคุณแม่สมัยก่อนนู้นพร้อมกับเปิดรูปแม่พึ่งให้ดูสองรูปเป็นรูปที่ทุกคนคุ้นตากันมาเทียบกันดูวิเคราะห์ดูนะครับว่าคุณแม่ทำสัญญกรรมหรือเปล่าเพชรภควัฒน์ลูกชายต่อมาเพชรจัดการนำรูปคุณแม่สองรูปมาประกบกันพร้อมกับพูดบรรยายว่าเฉลยนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับรูปนี้มีฟันกระต่ายเพราะก่อนหน้านี้คุณแม่เป็นคนฟันงุ้งเขาเรียกว่าฟันสึกก็เลยต้องไปทำฟันครับแล้วพอเป็นฟันกระต่ายปุ๊บก็เลยกลายเป็นซิกเนเจอร์ของแม่พึ่งครับและอีกอย่างหนึ่งครับที่แม่พึ่งทำก็คือจมูกครับผมเพชรภควัฒน์ลูกชายแล้วที่ทุกคนทักกันมาเยอะว่าทำไมผมถึงคล้ายคุณแม่ซึ่งผมก็ทำเหมือนกันฟันผมกับคุณแม่นี่เหมือนกันเลยก็คือด้านหน้าจะสึกอาจจะเกี่ยวกับตอนเด็กๆนอนกันฟันครับก็เลยไปครอบฟันมาไปกรอมาแล้วก็ไปครอบมานานแล้วครับส่วนจมูกก็ทำเลยเหมือนไปใหญ่ตาก็ทำครับลืมไปยิ้มเพชรภควัฒน์ลูกชายในโพสต์ดังกล่าวนี้มีแฟนๆต่างเข้ามาชื่นชมแม่พึ่งว่าคุณน่ารักและยิ้มมีเสน่ห์คะและมีอีกข้อความหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ถามไว้ว่าสมัยนั้นมีวีเนียแล้วเหรอคะพี่เพชรซึ่งเพชรตอบไปว่ามีทำฟันกระต่ายครับแต่ไม่รู้ว่าวิธีทำเหมือนวีเนียหรือเปล่า